พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีทดสอบความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บริษัทผู้ผลิตต้องส่งชิ้นส่วนยานยนต์ไปทดสอบความทนทานต่อการสั่นสะเทือนที่บริษัทคู่ค้าต่างประเทศเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงและยังต้องใช้เวลานานหลายเดือนครับแต่ตอนนี้มีการพัฒนาระบบทดสอบความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นใช้เองในประเทศไทยได้แล้วนะครับบริษัทซัมมิต R&D Center จำกัดร่วมกับ iTab สวทช.ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CAT มาใช้ร่วมกับระบบควบคุมแบบ Remote Factor Control RFC สำหรับทดสอบความทนทานท่อไอเสียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาร่วมพัฒนาหาเทคนิคและวิธีการประยุกต์กระบวนการทดสอบบนแท่นได้สำเร็จโดยนำสัญญาณจากการวิ่งบนถนนจริงมาจำลองควบคุมการสั่นสะเทือนช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบที่ต่างประเทศนอกจากนี้ทีมงานยังได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกจากการปฏิบัติเองเกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000